เกษตรบ้านๆสวัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะเราพามาชมต้นทองอุไรค่ะทองอุไรนะคะเป็นไม้ที่นิยมปลูกประดับกันอย่างแพร่หลายนะคะเพื่อโชว์ความสวยงามของดอกค่ะลักษณะของต้นทองอุไรนะคะจะเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดเล็กค่ะลำต้นก็จะมีสีน้ำตาลบริเวณยอดก็จะมีสีเขียวอ่อนนะคะลักษณะใบค่ะขอบใบหยักค่ะปลายใบก็จะแหลมนะคะดอกค่ะมีสีเหลืองลักษณะรูปทรงของดอกนะคะจะคล้ายแตรหรือระฆังเล็กๆนะคะมีกลีบดอก5กลีบค่ะลักษณะโค้งมนทองอุไรนะคะเขาจะไม่ชอบความชื้นมากค่ะเราสามารถที่จะปลูกลงดินได้เลยเราจะเห็นได้ว่าหลายๆบ้านนะคะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านค่ะเขาก็จะให้ดอกติดดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะบางครั้งนะคะเรามองไปเราก็จะเห็นต้นทองอุไรนะคะมีดอกสีเหลืองบานเต็มต้นเลยค่ะให้ความสวยงามค่ะเขาสามารถที่จะเติบโตเองได้นะคะในสภาพอากาศแวดล้อมที่ค่อนข้างร้อนนะคะหรือสภาพอากาศแวดล้อมในบ้านเรานั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ